พราะเขาบอกว่าคุณเนี่ยแหละคืออดีตคาสโนวาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยคุณยอมรับไหมฮะยอมแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าคาสโนวาปัจจุบันใช่ไหมเขาต้องมีแฟนผู้หญิงมากมายเป็นดาราเป็นพิตตี้เป็นอะไรแต่คุณไม่ใช่ไงเพราะคาสโนวาแบบคุณเนี่ยเพราะคุณกับคุณหนุ่มกัญชัยนี่มีนิสัยคล้ายคลึงกันคือปากเก่งแต่ติดอ่างใช่หรือไม่ฮะไม่ใช่คุณทำงานเยอะแยะคุณไปเสียเงินกับในอ่างใช่หรือไม่ฮะไม่ใช่ส่วนมากจะเสียกับเด็กเชียร์เบียร์มากแต่คุณเนี่ยเลี้ยงดูเด็กกว่า100คนที่เป็นเด็กสายหลายใช่หรือไม่ฮะโอ้โหทั้งหมดบอกเข้าไปเลยเป็นร้อยเนี่ยนะเป็นร้อยรวมร้ายฟ้าเฟ้อมันไม่เหลืองหมดแล้วเป็นร้อยผมไม่ไหวหรอกร้อยคนเครื่องตังค์ตกลงคือไม่จริงคุณเนี่ยนะฮะเมื่อกี้คุณมาดามก็ถามไปแล้วว่าคุณเนี่ยเป็นคาสโนวาหรือเปล่าคุณก็ยอมรับไปแต่ผมขอยืนยันนะฮะว่าก่อนที่เขาจะเป็นคาสโนวาเนี่ยเข้าคำถามเลยนะฮะจริงหรือไม่ครับการที่คุณจะเอาแล้วคุณเป็นคาสโนวาเนี่ยเพราะครั้งหนึ่งเนี่ยคุณเคยเบี่ยงเบนทางเพศถึงขั้นที่ว่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงและไปตามสถานที่ต่างๆจริงหรือไม่ครับหรอฮะจริงเหรอจริงเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเอาแรงๆเอาแรงๆเลยเอาแรงๆไปเลยตัดแรงๆมาจริงหรือไม่จริงยันยันยังไม่ถามยังไม่ถามเอาเด็กๆก่อนจริงหรือไม่ครับคุณโอครับคุณเคยพาผู้หญิง4คนขึ้นเรือไปเพื่อประกาศศักดาความเป็นชายคุณบนเรือทั้ง4คนจริงหรือไม่ฮะจริงหรือไม่ครับไม่จริงไม่จริงไม่จริงเพราะว่าผมเอาไป6เลิกเลิกเลิกจับประกาศศักดาบนเรือแล้วยังประกาศศักดาให้พี่รู้ด้วยก็จะให้ตอบว่าจริงแน่ไงก็มันบอก4อ่ะก็มันไม่ใช่4มัน6อ่ะจะทำอะไรกันน่ะในหนังเนี่ยจะมีเห็นไหมแบบว่าฝรั่งว่าเขาลงเรือปั๊บแล้วเขาก็จะมีใส่บิกินี่แล้วก็เต้น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 อยากได้ภาพนั้นในชีวิตเขาเหรอนั่นคือความจริงคือ6คนเราก็ไปเลยไปถึงพัทยาปุ๊บเราก็ไปเรียกน้องเข้ามาแล้วก็ให้น้องเขาไปซื้อไปเลือกบิกินี่นะคนนี้ขาวๆหน่อยเอาใส่ชุดแดงคนนู้นค้ำๆหน่อยใส่สีทองนี่เป็นทูพีชหมดเลยนะเว้ยทูพีชหมดเลยแล้วอยู่รอบเรือเลยทูพีชจะไม่ทันแต่ผู้หญิงคุณคุณพุงแบบหนูอะไอ้โต๊ะเรือยอดไม่ใช่เรือขนหมูแม่ผมชอบเขาจริงๆชอบจริงๆผมชอบเขาจริงๆแต่วันนี้คุณตับแตกแน่จริงหรือไม่ฮะคุณโอครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณเคยไปเที่ยวที่โรงแรมแห่งหนึ่ง กับเพื่อนของคุณ ที่เป็นผู้ชายด้วยกัน เป็นเพื่อนรุ่นพี่และเป็นนักแสดงด้วย แล้วคุณเนี่ย ไปทำความเสียหายให้โรงแรมนั้นเขา จนกระทั่งโรงแรมนั้นน่ะ เขาประกาศว่าห้ามโอเวอร์รุทเข้าโรงแรมนี้อีกเด็ดขาดจริงหรือไม่ฮะ จริงครับก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะก็แค่ไปพังโทรทัศน์เขาพังม่านพังเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็สระว่ายน้ำทั้งสระบ้าจริงเหรอสระว่ายน้ำไปพังยังไงทำไมถึงต้องไปทำพังพี่เพราะอะไรคือจริงๆแล้วไม่ตั้งใจจะทำเพียงแต่ว่าเรากินอาหารบนโต๊ะแล้วมันสกปรกก็เลยเอาโต๊ะลงไปล้างเลย